เริ่มเพลงแรกด้วยไม่อยากทำให้ลำบากใจไม่อยากทำมีปัญหาเลยเหมือนมีคนอะมากดลูกกระเดือกมากดกล่องเสียงกดเขาเรียกกดทอมซินตรงเนี้ยสรุปเป็นทุกเพลงชั่วโมงกว่าเป็นหมดเลยคือเครียดเลยนะเฮ้ยเสียงไม่เหมือนเดิมว่ะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยพี่อินค่ะจากที่หลายคนเห็นจากใน IG พี่อินเนาะมีอาการหลังจากเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลองโควิดอะเนาะพี่อินหลังจากที่หายแล้วแต่ก็ยังมีอาการกลับมาร่างกายไม่สมบูรณ์โดยเฉพาะนักร้องก็คือสำคัญมากในเรื่องของเสียงในเรื่องของปอดอะไรอย่างเงี้ยพี่อาการของพี่อินมันเริ่มแรกเป็นไงบ้างพี่ก็เมื่อวานซืนก็ไปร้องเพลงวันแรกเลยหลังจากที่หายใช่ไหมคะสรุปตอนแรกเสียงต่ำก็ปกติพอร้องเริ่มเพลงแรกด้วยไม่อยากทำให้ลำบากใจไม่อยากทำมีปัญหาเลยเหมือนมีคนอะมากดลูกกระเดือกมากดกล่องเสียงกดเขาเรียกกดทอมซินตรงเนี้ยเสียงสูงจะสั่นแบบเนี้ยคือคุมไม่ได้ตกใจหรือเราไม่ได้วอร์มวะเอ้ยเราก็วอร์มแล้วนี่คิดไปคิดมาสรุปเป็นทุกเพลงชั่วโมงกว่าเป็นหมดเลยแต่จะเป็นช่วงเสียงสูงอย่างเดียวแต่ว่าช่วงเสียงอย่างอื่นไม่เป็นเนาะพี่อินช่วงเสียงหลบที่แบบว่าไม่เป็นหรือว่าเสียงต่ำอะไรเงี้ยไม่เป็นแต่ว่าเสียงสูงที่มันต้องเต็มเสียงอะเป็นทุกเพลงมันจะแบบมันจะปิ้นไปปิ้นมาปิ้นแล้วมันก็สั่นแบบไม่ใช่วายเบรโต้อะมันไม่ใช่แบบสั่นแบบลูกคออะแต่มันสั่นด้วยการที่เราแบบเราควบคุมมันไม่ได้คือเครียดเลยนะยอมรับเลยว่าทำไมร้องเพลงไม่เหมือนเดิมวะเฮ้ยเสียงไม่เหมือนเดิมวะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาการที่มันเพิ่มเติมมาคือมันเหนื่อยกว่าเดิมคือเพลงเดียวเหนื่อยแล้วอะปกติคือร้องชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงไม่ได้มีอาการแบบนี้แต่ว่าเรื่องอาการเหนื่อยอะคุณหมอเขาบอกแล้วว่าตั้งแต่1เดือนขึ้นไปอะมันจะค่อยๆหายค่อยๆดีขึ้นแล้วแต่ร่างกายคนอะไรอย่างเงี้ยพี่อินพอแบบด้วยความเป็นนักร้องนะพี่อินเรื่องนี้มันสำคัญมากเพราะแบบโอ้โหเสียงคือทุกอย่างของเราเลยพี่อินพอแวบแรกที่มันแบบเรารู้ตัวว่ามันไม่เหมือนเดิมเนี่ยพี่อินเราปรึกษาคุณหมอยังไงบ้างพี่คือตอนแรกอะรู้อยู่แล้วว่าระบบหายใจอะมันจะไม่เหมือนเดิมก็ไม่เครียดเพราะว่าระบบหายใจเนี่ยเราไปออกกำลังไปเดินไปวิ่งลู่นู่นนี่นั่นมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคราวนี้พอมันเป็นที่ความรู้สึกที่คอใช่ไหมข้างในเนี่ยมันก็เลยเครียดเพราะมันควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเป็นแบบสมมติเราหายใจเข้าเข้าไปเก็บที่กระบังลมอย่างเงี้ยสมมติเราหายใจเราสามารถควบคุมกล้ามเนื้อมันได้แต่ตรงเนี้ยมันควบคุมไม่ได้อะมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนมีคนมากดตรงนี้ว่าเวลาร้องจะเป็นอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยอ่ะทั้งวงหันมามองหน้านักร้องหมดทั้งวงที่เล่นด้วยกันคือเฮ้ยแล้วเราก็หน้าเสียเป็นไรอ่ะมันเป็นอ่ะคุมไม่ได้อ่ะซึ่งมันเป็นอาการที่แบบว่าทำยังไงก็คุมไม่ได้เนาะพี่อินใช่เครียดเลยบอกเลยเครียดค่ะเราหน้างานแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงพี่อินบอกลูกค้าเลยพี่อินอ่ะคือวันอังคารกับวันพุธอ่ะพี่อินจะมีงานก็คือเล่นดนตรีประจำที่ร้านอาหารคราวเนี้ยก็คุยกับลูกค้าเลยว่าขออภัยนะคะลูกค้าเพิ่งจะหายจากโควิดคราวนี้เสียงมันควบคุมไม่ได้มันสั่นแล้วก็มันเหนื่อยก็บอกลูกค้าคุยแบบ 3-4 เพลงบอกเขาที 3-4 เพลงเพราะว่าบางคนน่ะเขาฟังเรามาตลอดเขาจะรู้ว่าเนี่ยไม่ใช่เสียงเราคือเสียงเราไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็เลยมีจดหมายให้กำลังใจมาแฟนคลับอ่ะแฟนเพลงอ่ะที่พี่อินลงถ่ายรูปใน IG แววว่าแบบพออ่านจดหมายนี้แล้วแบบหายเครียดยิ้มแสดงว่าแฟนคลับก็คือรู้เนาะพี่อินถึงปัญหาของเราเพราะว่าปกติเราไม่เป็นอยู่แล้วเนาะพี่อินใช่อ่ะเรียกว่าเป็นกำลังใจอย่างดีเลยเนาะพี่อินโหมากๆพออ่านจดหมายฉบับนั้นแล้วแบบยิ้มดีใจจังพอลงใน Facebook ส่วนตัวคนที่เป็นนักร้องลูกศิษย์ไอ้น้องเอ๊ะจิรากรทุกคนบอกว่าอาการนี้เลยแม่แบบนี้เลยแม่แบบนี้เลยแม่สู้ๆนะทุกคนแบบว่าเป็นเหมือนครูเลยครับอยู่นู้นยาวเลย